ก่อนเลยนะคะซึ่งการดาวน์โหลดแอป TikTok G เนี่ยไม่ยากเลยนะคะแต่วันนี้พี่จะขอสอนเฉพาะ Android นะคะเพราะว่าพี่ไม่มี iPhone iPad นะขอเครื่องน้องที่ใช้ iOS ด้วยนะคะนี่เลยค่ะพี่อาชีสอนไว้นะคะน้องๆเข้าไปดูที่คลิปนี้ก็ได้นะคะวิธีดาวน์โหลด TikTok G ในเวอร์ชัน iOS และ iPhone ค่ะเมื่อติดตั้งแอปเสร็จแล้วค่อยกลับมาดูวิธีการใช้งานและใช้เอฟเฟคกับพี่ก็ได้ค่ะส่วนน้องๆคนไหนใช้ Android ไปกับพี่เลยค่ะไปดูกันเลยเข้ามาที่ Google กันก่อนเลยนะคะแล้วเสิร์ชหาคำว่า XIAOKEAI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  ตามนี้ค่ะเขาเป็นคนดังของคนจีนนะคะเราสามารถค้นหา TikTok จีนได้จากชื่อ ID คนนี้เลยค่ะเมื่อกดค้นหาแล้วให้เลือกอันที่2นะคะอันที่เป็นของ WWDOUYIN เป็น TikTok ของจีนค่ะอันนี้กดเข้าไปเลยค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะนี่มันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้นะคะให้เรากดที่ปุ่มสีแดงค่ะมันแปลว่าการกดติดตั้งนะคะนี่กดเข้าไปเลยเมื่อกดแล้วโทรศัพท์บางรุ่นก็อาจจะขึ้นแบบนี้ค่ะเนื่องจากมันเป็นแอปพลิเคชันของต่างประเทศนะคะเราสามารถกดตกลงได้เลยค่ะไม่เป็นอันตรายต่อโทรศัพท์มือถือแน่นอนค่ะเมื่อเรากดตกลงแล้วนะคะโทรศัพท์ก็จะทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันให้เราทันทีเลยค่ะนี่ลองเลื่อนข้างบนดูลงมานะคะนี่เห็นไหมคะกำลังดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้ค่ะรอการดาวน์โหลดสักพักนึงเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะให้เรากดเข้าไปเลยค่ะกดเปิดไฟล์นี่แล้วก็จะขึ้นแบบนี้ให้เรากดที่การตั้งค่าค่ะเพื่อเป็นการอนุญาตให้โทรศัพท์ติดตั้งแอปกดเข้าไปแล้วก็กดเปิดอนุญาตแบบนี้นะคะแล้วกดติดตั้งเลยค่ะตรงนี้เพียงเท่านี้แอปพลิเคชันก็กำลังติดตั้งอยู่บนโทรศัพท์ของเราแล้วค่ะนี่เสร็จแล้วจ้าติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จแล้วกดเปิดเลยค่ะก็จะเข้ามาที่หน้า TikTok จีนเลยจ้านี่นะคะก็จะเป็นหน้า TikTok ของคนจีนนะคะให้เรากดที่เครื่องหมายตรงนี้เลยค่ะเป็นการอนุญาตนะคะนี่แล้วก็กดอนุญาตการโทรนะคะอนุญาตให้เข้าถึง GPS นะคะแล้วเขาก็แนะนำการใช้งานให้เรานะคะว่าสามารถกดเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นใช้งานคล้าย TikTok ไทยเลยค่ะเหมือนเลยโอเคค่ะเมื่อเราติดตั้งแอปพลิเคชัน TikTok จีนเสร็จแล้วต่อไปเราจะไปทำการสมัครเพื่อเล่นกันนะคะกดเข้าไปที่เครื่องหมายตรงนี้ค่ะนี่อยู่ริมสุดขวามือนะคะมันก็เหมือนเป็นหน้า TikTok ของเราเมื่อกดเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะให้เรากรอกข้อมูลค่ะเดี๋ยวลองกดดูนะนี่เสร็จแล้วตรงนี้นะคะให้เรากรอกเบอร์โทรศัพท์ตอนนี้เลขด้านหน้าจะเป็นบวก86ใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นเบอร์ของคนจีนนะคะเรามาเปลี่ยนให้เป็นเบอร์ของประเทศไทยกันก่อนค่ะกดเข้าไปที่บวก86ตรงนี้เลยค่ะพอกดเข้าไปแล้วนะคะให้ค้นหาบวก66ค่ะซึ่งจะไปอยู่ในหมวดตัวหนังสือ T นะคะ Thailand นี่นะกดหาตัว T ตัว T ก็ไล่เลื่อนๆลงไปเรื่อยๆนะคะจนถึงตัว T ตอนนี้ก็ J นะคะ J แล้วก็ M M P S และนี่นะคะตัว Tทีแล้วก็เอาบวก66ค่ะนี่ก็จะเป็นของประเทศไทยนะคะเสร็จแล้วให้เราใส่เบอร์โทรเข้าไปเลยค่ะเบอร์โทรของน้องๆที่ใช้อยู่เครื่องตอนนี้นะคะแล้วก็กดปุ่มสีแดงตรงนี้ค่ะระบบจะทำการส่งรหัสโค้ดมาให้เรานะคะรอสักพักนึงก็จะมีโค้ดเข้ามาที่ข้อความของเราค่ะนี่นะคะข้อความสีฟ้าๆอันนี้ก็จะเป็นโค้ดของเราเป็นรหัส4ตัวนะคะของพี่ก็คือ3455นะคะแล้วกดตกลงตรงนี้นะคะติ๊กถูกที่วงกลมตรงนี้ด้วยนะแล้วกดปุ่มสีแดงค่ะ
เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้เขาก็จะให้กรอกข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะบรรทัดแรกคือชื่อค่ะบรรทัดที่2คือวันเกิดและบรรทัดที่3คือเพศเราก็ทำการใส่ชื่อของเราไปนะคะน้องๆจะตั้ง ID อะไรก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่วันเกิดค่ะเราก็ไม่ต้องใส่ตรงความจริงก็ได้นะคะพี่จะใส่เป็นพ.ศ. 2000ค่ะนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะมาทำเพศกันนะคะกดเข้าไปที่บรรทัดที่3เลยค่ะก็จะขึ้นเพศให้เราเลือกนะคะอันแรกคือเพศชายนะคะส่วนอันที่2คือเพศหญิงและอันที่3ก็คือไม่ระบุเพศน้องๆที่เป็นเพศชายก็เลือกอันแรกใครเป็นผู้หญิงก็เลือกอันที่2นะคะพี่เป็นผู้หญิงพี่ก็เลือกอันที่2ค่ะเสร็จแล้วกดปุ่มสีแดงเลยค่ะกดปุ่มสีแดงอีกครั้งแล้วให้เราเลือกอนุญาตนะคะอนุญาตให้เข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะคะเป็นเงื่อนไขนิดหน่อยแล้วก็กดกากบาททิ้งเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นหน้า TikTok เราสามารถดูโปรไฟล์ของเรานะคะกดที่ตรงเดิมอันนี้ค่ะอันนี้เลยนี่นะคะก็เป็นหน้า TikTok ของพี่ยังไม่ได้ใส่รูปเลยเดี๋ยวขอใส่รูปแป๊บนึงนะคะกดเข้าไปที่รูปตรงนี้เลยค่ะแล้วก็เลือกรูปภาพกดบรรทัดที่2เพื่อเลือกรูปภาพจากแกลเลอรี่นะคะกดอนุญาตเพื่อให้เข้าถึงแกลเลอรี่นี่นะคะเราก็ไปเอารูปภาพในแกลเลอรี่ของเรามาเลยค่ะนี่ค่ะพี่ก็ใช้เป็นรูปภาพนี้เมื่อเลือกรูปภาพเสร็จแล้วกดสีแดงนะคะนี่ก็กำลังประมวลผลให้เรากดสีแดงอีกครั้งนึงค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็ใส่รูปภาพต่อไปเราไปเล่นเอฟเฟกต์กันเลยจ้ากดตรงนี้เพื่อกลับมาหน้าแรกนะคะน้องๆก็เล่นเหมือน TikTok เลยค่ะนี่กลับมาหน้าแรกแล้วเรากดบวกนะคะเพื่อสร้างคลิปใหม่นี่นะคะแล้วเราก็กดไปที่เอฟเฟคค่ะตรงนี้เลยจะอยู่ในโหมดนี้นะคะนี่น่าจะเป็นฮอตเนาะแล้วก็นี่ค่ะเป็นผู้หญิงใส่หมวกนะคะใส่หมวกอันนี้ก็จะเป็นที่เราเล่นนี่ก็จะเป็นเอฟเฟคที่เรากลายไปเป็นการ์ตูนแบบนี้นะคะเราก็สามารถกดถ่ายเล่นได้ตามปกติเหมือนเราเล่น TikTok ไทยเลยค่ะนี่3 2 1จริงฮัลโหลนี่นะคะเป็นการ์ตูนแบบนี้เลยค่ะซึ่งในเอฟเฟกต์ก็จะมีเสียงให้เราอยู่แล้วนะคะหรือว่าน้องๆอยากได้เสียงอื่นน้องๆก็ลองไล่หาคนอื่นที่เขาเล่นนะคะแล้วเราก็เล่นต่อจากเขานี่แบบนี้เลยเมื่อบันทึกเสร็จแล้วก็กดถูกต้องเหมือนเดิมค่ะนี่แล้วก็กดปุ่มสีแดงนะคะเพื่อโพสเหมือนเราเล่น TikTok ไทยเลยค่ะก็ไม่ต้องพิมพ์อะไรก็ได้นะคะเพราะว่าเราพิมพ์ภาษาจีนไม่เป็นกดปุ่มสีแดงเลยค่ะเพื่อโพสก็เมื่อโพสเสร็จแล้วนะคะนี่เราก็เข้าไปที่หน้า TikTok ของเราเลยค่ะก็จะเห็นคลิปที่พี่เล่นเอาไว้นะคะเราสามารถดาวน์โหลดออกมาได้นะคะโดยกดที่จุดๆ3จุดเหมือนเราเล่น TikTok ไทยเลยค่ะนี่นะคะเมื่อกดจุด3จุดก็จะมีให้เราบันทึกนะคะแต่ถ้าน้องๆกดบันทึกตรงนี้เนี่ยเวลาเราดาวน์โหลดคลิปออกไปมันก็จะมีลายน้ำนะคะนี่นะคะก็จะเป็นลายน้ำที่มีลายน้ำของ TikTok จีนแบบนี้นะคะถ้าน้องๆไม่ได้สนใจว่าจะเอาไปโพสใน TikTok ของเราแล้วมันจะมีลายน้ำจีนน้องก็เอาไปโพสได้เลยนะคะแต่พี่แนะนำว่าเอาแบบไม่มีลายน้ำจะสวยกว่านะงั้นวิธีที่เราจะทำให้แบบไม่มีลายน้ำเราไปดูกันเลยค่ะว่าทำยังไงเราจะต้องดาวน์โหลดแอป SnapTik ค่ะนี่เลยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีใน Play Store นะคะเมื่อดาวน์โหลด SnapTik เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกลับมาที่คลิปวิดีโอของเราเลยค่ะแล้วเลื่อนนะคะเลื่อนตรงนี้นะคะหาเครื่องหมายคัดลอกค่ะเหมือน TikTok ไทยเลยนี่อันนี้นะคะคัดลอกมันก็จะคัดลอกลิงก์ไว้ในเครื่องของเรานะคะเข้าไปที่แอป SnapTik เลยค่ะนี่ SnapTik นะคะอันนี้เสร็จแล้วก็รอมันโหลดนิดนึงนะคะลิงก์ที่เราคัดลอกจากวิดีโอก็จะมาขึ้นที่แอปให้เราเองเลยค่ะนี่มันก็จะปรากฏวิดีโอของเราตรงนี้ให้เรากดที่ตรงนี้ค่ะดาวน์โหลดวิดีโอ No Watermark นะคะวิดีโอแบบไม่มีลายน้ำเสร็จแล้วกดอนุญาตค่ะรอแป๊บนึงนะคะให้โฆษณาเล่นเสร็จแล้วเราก็กดตรงนี้ค่ะแล้วกดกากบาททิ้งเลยมันก็จะทำการดาวน์โหลดคลิปวิดีโอให้เราค่ะตื้อๆๆเสร็จแล้วจ้าเราก็จะได้คลิปวิดีโอแบบไม่มีลายน้ำไปโพสใน TikTok ไทยของเราแล้วค่ะนี่นะคะพี่ก็อยู่ที่แอป TikTok ปกติของเรานะคะพี่ก็จะกดเลือกไปที่60วิไว้ก่อนนะคะแล้วก็อัปโหลดคลิปวิดีโอที่เราดาวน์โหลดออกมาก็จะเป็นอันนี้ค่ะเสร็จแล้วก็กดถัดไปนี่นะคะก็จะเป็นวิดีโอนี้นะคะที่เล่นไว้แล้วก็กดถัดไปค่ะเหมือนเราโพสต์ TikTok ปกติจ้ะไม่ยากเลยนะคะรีบๆเล่นกันเลยนะตอนนี้คนไทยยังไม่ค่อยเล่นแอปนี้กันเลยนะคะเรารีบเล่นก่อนคลิปของเราอาจจะมีสิทธิ์ดังก็ได้นะคะไปเล่นกันเลยป๊าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เฟิร์นฟอร์ฟันด้วยนะคะ